คุณแม่นุกสุธิดานะครับก็ถอนไส้บัวเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็มี2คนนะฮะสองหน่อเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเหมือนกันนะฮะตอนนี้นุกสุธิดาซึ่งทราบกันดีแล้วว่าเธอเนี่ยก็หันนะฮะไปนับถือศาสนาอิสลามซึ่งที่ผ่านมานุกสุธิดาบอกว่านี่คือศาสนาที่3ที่เธอศึกษาศาสนาแรกคือพุทธแล้วก็ไปศึกษาคริสต์แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาคริสต์นะแล้วตอนนี้มาอิสลามมาเป็นชาวมุสลิมเต็มตัวแล้วก็มีความสุขแล้วก็บอกว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยก็ใช้หลักของมุสลิมเนี่ยนะฮะศาสนาอิสลามเนี่ยนำชีวิตและที่สำคัญก็คือเธอเป็นคนอยู่ในบ้านนะลูกๆยังพ่อแม่เธอก็เปิดกว้างแหมความว่าในบ้านเธอเนี่ยมี2ศาสนาครับลูกก็บอกว่าลูกตอนนี้ก็โตขึ้นตามวัยนะครับก็ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับนะครับสิ่งที่ใส่ใจเป็นพิเศษสำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของชีวิตของลูกนั่นก็คือการเรียนไม่ปิดกั้นคือไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เรียนกีฬาเรียนดนตรีคือบางคนเนี่ยจันถึงศุกร์เรียนด้านวิชาการเสาร์อาทิตย์ไปเรียนพิเศษเรียนวิชาการยัดเข้าไปอีกแต่บอกว่าไม่เป็นไรถ้ากีฬาดนตรีอะไรเสริมเข้าไปคือเอาเป็นเรื่อง IQ ฝั่งหนึ่ง EQ อีกเรื่องนึงก็ได้ก็นี่ไงเหมือนกับที่ก่อนเข้ารายการฉันถามปรดาว่าปรดาปิดเทอมซัมเมอร์แบบนี้เธอให้ลูกเธอเรียนพิเศษหรือเปล่าปรดาตอบว่าไม่เลยค่ะให้ออกกำลังกายให้หาประสบการณ์ชีวิตอื่นๆทำกับข้าวเล่นสเก็ตคือทำไปว่ายน้องว่ายน้ำทำอะไรก็ได้ที่ห้องเรียนไม่สามารถสอนได้ซึ่งมันก็ดีนะเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนซึ่งสำคัญมากซึ่งปัจจุบันเนี้ยพ่อแม่หลายคนเนี่ยมีความสุขที่ลูกได้เกรด 3.8 3.9 แต่ลูกขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ลูกขึ้น MRT ไม่เป็นโดนคนหลอกก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ว่าคือมีความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดอย่างเงี้ยเลือกเสพสื่อไม่ได้เธอเข้าใจไหมว่าสื่อมันอยู่รอบตัวเราเราเป็นคนทำสื่อเนี่ยเราก็รู้ว่าทีวีหนังสือพิมพ์แมกกาซีนวิทยุคัตเอาท์บิลบอร์ดรถติดไฟแดงอย่างนี้ก็มีสื่อให้เห็นใช่ไหมเป็นจอ LED ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้ต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยเฉพาะการเปิดรับสื่อด้วยเนี่ยโดยเฉพาะน้องนุกสุธิดาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเธอเป็นคนหนึ่งที่พยายามทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างกับลูกเยอะมากเลยค่ะทำกับข้าวด้วยกันแต่เป็นคุณแม่ที่ทำกับข้าวไม่ตลอดแต่มีอยู่อย่างนึงนะไม่ว่าจะให้เรียนอะไรก็แล้วแต่นะแต่อย่างนึงสิ่งที่พี่นุกไม่ทำเด็ดขาดก็คือส่งลูกไปเรียนต่างประเทศไกลหูไกลตาคือก็ยอมรับว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเรื่องครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็อยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็แซวว่าคนอื่นก็แซวว่ากลายเป็นคุณแม่ติดลูกไปแล้วก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ฉันรักลูกของฉันน่ะนี่นิสัยนะฮะของลูกสุธิดาที่เรารู้จักกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นแก๊งโซเชียลกันก็คุยกันเนี่ยนะฮะสิ่งนึงที่เราเห็นชัดๆของลูกสุธิดาคืออะไรรู้มั้ยอะไรจ๊ะทําอะไรทําให้สุดสุดจริงลูกสุธิดาบอกเป็นพุทธนับถือศาสนาพุทธก็ถึงขั้นโกนหัวไปบวชที่อินเดียทําให้สุดเป็นคริสต์ก็ศึกษาเต็มที่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วตอนไปโหนเชือกเธอก็โหนซะเป็นซิกแพคนี่ไงคือนุกบอกว่าหนูเนี่ยพี่บอยชอบทําอะไรที่สุดหมายความว่าเอาให้มันเต็มที่เอาให้มันถึงแก่นแล้วจะได้รู้ว่าเอาต่อชอบต่อเป็นต่อดีต่อไหมมาออกรายการช่อง9ก็สุดๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่าชอบมาช่อง9มากๆเพราะมีที่เติมลมรถฟรีสุดหมดสุดหมดไปฟังเสียงพี่นุกพูดถึงการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้แม่ก็จะพยายามแบบมานั่งข้างๆลูกเอาเท้าเกี่ยวลูกไว้แล้วก็ลูกก็ทำของลูกแม่ก็จะอ่านหนังสืออะไรไปแต่ในใจเราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วว่าอุ๊ยต่อไปนี่ต่อไปนี่ฉันจะต้องเป็นหญิงแก่ที่เดียวดายอยู่ในบ้านคนเดียวหรือเปล่าในฐานะของคนที่เป็นแม่นะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเนี่ยไปไกลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้เรียนแบบเรียนที่หัวหินนะคะเราก็ถือว่าไกลที่สุดในชีวิตเราแล้วเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพอเราเลี้ยงลูกให้ใกล้ชิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีนุกเชื่อว่าทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองนะคะมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็เต็มใจแล้วก็ยอมที่จะละความสุขหรือทำเพื่อเขาบ้างเช่นเดียวกันลูกเราก็เหมือนกันเมื่อเขาโตเขาอาจจะอยากออกไปอยู่กับเพื่อนแต่ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะยอมที่จะเสียสละอ่ะไม่อยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่อยู่กับแม่บ้างช่วงเวลาเราเห็นด้วยกับนุกนะประสบการณ์สำคัญคุณเดินออกจากห้องเรียนเมื่อไหร่นั่นคือประสบการณ์ชีวิตไปเที่ยวไปสวนสัตว์แม้กระทั่งการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเรื่องของอารมณ์การอยู่กับผู้ใหญ่การอยู่กับคนอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเนี่ยมันคือการปรับตัวทั้งนั้นมันคือประสบการณ์อ่ะปรัชญาจริงค่ะแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแบบหลากหลายให้เห็นมุมมองที่กว้างๆแล้วก็ให้เขาได้มีทั้งเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันคือไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้เขาได้เจอค
คนหลากหลายแบบแต่เราต้องคอยมองเขาอยู่ห่างๆก็ได้ว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติปรับตัวยังไงเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยชอบให้ลูกเนี่ยมีความสมหวังตั้งใจเรียนเกรดดีๆถือว่าเป็นความสำเร็จนะฮะหลานฉันบอกว่าผิดหวังบ้างก็ดีมันคือประสบการณ์ชีวิตจริงคนเรามันจะมามีความสุขอะไรได้ตลอดเวลาต้องสอนให้เขารู้จักผิดหวังมากไม่งั้นน่าจะเหมือนเด็กที่เราได้ยินข่าวค่ะผิดหวังเรียนตกหน่อยเรียนตกหน่อยอะไรหน่อยเครียดฆ่าตัวตาย